2565โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ1เพื่อให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่านข้อ2เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ข้อ3เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ข้อ4เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดสำหรับการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดนะคะมีกิจกรรมต่างๆดังนี้1ระดับสายอนุบาล1นะคะกิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง2ระดับชั้นอนุบาล2กิจกรรมประกวดภาพระบายสี3ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะกิจกรรมระบายสีภาพรักการอ่านค่ะข้อ4นะคะระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่2กิจกรรมพัฒนาอีกหนึ่งข้อ5ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง4นะคะกิจกรรมวาดภาพระบายสีหัวข้อห้องสมุดของชั้น6ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6นะคะกิจกรรมประกวดเขียนคำสอนหัวข้อรักการอ่านระดับสายชั้นมัธยมนะคะปีที่1ถึง3กิจกรรมประกวดทำหนังสือข้อภาพวิชาปีจบนะคะซึ่งกิจกรรมภายในห้องสมุดก็มีกิจกรรมมีโควาทาร์บอนโคดเกมสอนรหัสลับเดอะดาวินชีโค้ดกิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟังค่ะบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วของจากเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดในงานจัดงานครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะท่านรองผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูรู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา2565ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2565ในวันนี้วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทยคุณครูวรรณรักษ์ห้องสมุดที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพราะว่าในการรักการอ่านเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักเรียนและก็ทุกคนด้วยในการอ่านหนังสือทำไมครูถึงบอกว่ามีเรื่องเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการอ่านนี้ทำให้เราเนี่ยได้มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นคนที่มีหน้าที่การงานสูงสูงขึ้นนะคะต้องมาจากคนที่ตั้งใจเรียนและเป็นคนที่รักการอ่านไม่มีใครที่ไม่สนใจการอ่านแล้วเจริญเติบโตมีหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพได้เพราะฉะนั้นการอ่านเป็นเรื่องสำคัญเพียงว่าในโลกปัจจุบันนี้ในศตวรรษที่21นะคะห้องสมุดความห้องสมุดได้หายไปแล้วเช่นหอสมุดแห่งชาติตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนนิยมเข้าไปเท่าไหร่เพราะว่าห้องสมุดตอนนี้อยู่ในโลกอะไรคะโลกของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะแม้แต่เราเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดเท่านั้นเราสามารถที่จะต้องโลกกว้างไปหาสิ่งสี่ไปหาเจอโลกเอาวิจัยต่างประเทศข้ามโลกเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องสมุดมีความสำคัญแต่ในอนาคตต่อไปห้องสมุดเนี่ยเราจะต้องออกไปสู่โลกภายนอกด้วยนะคะครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้มีนิสัยทักการอ่านไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือในห้องสมุดการอ่านนิทานการอ่านหนังสือวารสารต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะแต่ก็ต้องเป็นการอ่านเชิงสร้างสรรค์อะไรที่ไม่เป็นสิ่งที่ตั้งสรรค์นักเรียนก็ไม่ควรที่จะตามมาอ่านหรือมาเป็นความรู้ของเรานะคะหนังสือที่มีทั้งหนังสือที่เป็นแนวทางในการบวกแล้วก็หนังสือที่เป็นลบนะคะนักเรียนก็ต้องมีที่จารณญาณในการอ่านหนังสือของตัวเองด้วยนะคะหลายๆคนที่นั่งอยู่ณตรงนี้เนี่ยเมื่อเรียนจบไปแล้วบางคนอาจจะอยากเป็นครูบางคนอยากจะเป็นตำรวจบางคนอยากจะเป็นทหารบางคนอาจจะอยากจะเป็นหมอเป็นนายกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอันนี้ก็คือความใฝ่ฝันของนักเรียนทุกคนนะคะการที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้เนี่ยค
ุกคนจะต้องแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองนะคะถ้าใครไม่แสวงหาความรู้ไม่มาโรงเรียนไม่อ่านหนังสือไม่ค้นคว้าต่างๆนักเรียนก็จะไม่มีความรู้และการศึกษาของเราก็จะไม่มีการศึกษาที่สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครูขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยลดละเลิกในการถือโทรศัพท์ในการเล่นเกมนะคะลงไปแล้วใช้เวลาว่างเนี่ยมาอ่านหนังสือหรือมาค้นคว้าความรู้ต่างๆประเด็นที่มีค่ามากกว่าการเล่นเกมนะคะก็ขอให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดวันนี้เป็นกิจกรรมที่คุณครูโรงเรียนพยามนทาสุราษฎร์ศรีสิทธิ์ได้จัดให้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านวิชาการเป็นระดับชั้นนะคะทุกคนมีการประกวดแข่งขันแต่การประกวดแข่งขันก็จะต้องมีผู้ที่ได้รับรางวัลกับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลมันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรสำหรับรางวัลแต่เป็นการฝึกประสบการณ์ให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ความสามารถทางด้านวิชาการตามระดับสายชั้นแล้วก็ตามระดับศักยภาพของตัวนักเรียนเองเพราะฉะนั้นใครได้รับรางวัลก็ขอแสดงความยินดีแต่ส่วนที่ใครไม่ได้รับรางวัลก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้สั่งสมประสบการณ์ในการทำผลงานของเราและต่อไปในอนาคตเราจะต้องปรับปรุงผลงานของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือจุดประสงค์ของการที่โรงเรียนได้มีการประกวดแข่งขันเกิดขึ้นไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วชนะเสมอไปนะคะก็ขอขอบคุณคณะกรรมการห้องสมุดคณะครูฝึกนะคะทั้งไทยและครูทุกสายพันธุ์ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดในครั้งนี้ขอให้กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์และดำเนินการด้วยความเรียบร้อยวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา2565ณบัดนี้ค่ะ